ุณมากครับขอบคุณแฟนละครทุกคนนะครับที่ติดตามกระเช้าสีดา ก็พอได้กลับมาถ่ายเนี่ยทุกคนก็เต็มที่มากดีใจมากที่ได้มาถ่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าพอโพสต์รูปไปเนี่ยแล้วมีคนแบบโอ้รอดูเนี่ยสำหรับนักแสดงที่ผลิตงานอ่ะแฮปปี้มากแล้วก็พวกเราทำเต็มที่แน่นอนครับผมเราห่างจากการเป็นน้ำพิงมานานนะคะคือในช่วงระหว่างที่5เดือนนะคะคือการอ่านบทของนุ่นเนี่ยมันจะเป็นการอ่านที่แบบมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็อ่านเพื่อให้คล่องปากวันแรกเข้ากับก๊อตคือต่างคนก็ต่างเป็นน้ำพิงเป็นอำพลอะไรเงี้ยมันก็ง่ายมันก็แป๊บเดียวค่ะและเบื้องหลังการกลับมาทำงานในกองถ่ายละครกระเช้าสีดาวันแรกดูเหมือนว่าเครื่องของคุณอำพลจะยังไม่ร้อนนะคะก็เลยมีบางจังหวะลืมบทบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะแอคชั่นยังไงฉันก็จะกลับอยู่ที่เพนท์เฮาส์นะก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นไงอะไรวะเก่งชักกินข้าวเลยกว่าชักกินข้าวเลยกว่าขอโทษอะไรวะเก่งมันเป็นการลืมที่ว่าไดอะล็อกนี้มันของตอนอื่นนี่หว่าแล้วของตอนเนี้ยคือไดอะล็อกอะไรกันแน่เพราะมันอ่านบทเยอะมากปึกอย่างเงี้ยแล้วผมอ่านแบบคือมันเหมือนแบบเอาของมากองกันในตะกร้าแล้วก็แบบอันไหนว่าที่เราต้องใช้ตอนเนี้ยมันก็เลยเหมือนลืมแล้วมันก็เลยแบงค์อยู่ประมาณแบบสักแป๊บนึงเลยอะไรเงี้ย4เทคอะปกติไม่เป็นเลยแอคชั่นอะไรวะเก่งชักกินข้าวเลยกว่าเวอร์พี่นุ่นแต่ว่านุ่นก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่คนดูแบบลุ้นคู่นี้ไปด้วยอะค่ะมันรอลุ้นนะหนูก็ไม่รู้ผมว่าน่าจะทำให้คนมีรอยยิ้มได้เยอะขึ้นนะเพราะว่าอำพลค่อยๆลุกคืบขึ้นไปทุกทีแล้วเจอกันพุธที่29กันยายนย้ำพุธที่29กันยากระเช้าสีดามาแน่ค่ะ